อาทีนี้ด้านหลังหน้าจอนะคุณก้อยก็มีทั้งเรื่องของคุณจตุพรเองแล้วก็คุณเจ๋งคุณสมหวังคุณเจ๋งที่ว่านี่คือคุณเจ๋งดอกจิกแล้วก็คุณสมหวังอัศราศีนะคะพรรครวมไทยพรรครวมไทยสร้างชาติใช่ไหมโอ้พรรครวมไทยสร้างชาติเจอทั้งความเจ๋งเจอทั้งความสมหวังเลยนะคะเพราะว่ามีรายงานจากพรรครวมไทยสร้างชาติว่าฤกษ์ดียามดีเมื่อวานนี้ย้อนไปเมื่อวานนี้เลยนายสมหวังอัศราศีแล้วก็นายยศวริจูก่อมหรือว่าเจ๋งดอกจิกที่เรารู้จักกันดีในนามเจ๋งดอกจิกที่ผ่านมานี่สวมเสื้อรวมไทยสร้างชาติโดยคุณเอกนัทนะคะค่ะคุณเจ๋งดอกจิตนี่จำกันได้ในฐานะอดีตแกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการหรือว่านปช.เดินทางมายื่นใบสมัครเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติโดยมีคุณเอกนัทพร้อมพันเลขาธิการของพรรคเป็นตัวแทนต้อนรับพร้อมสวมเสื้อพรรคให้กับทั้งสองคนให้ดูบรรยากาศหน่อยสิสวมเสื้อเดี๋ยวนี้ไปอยู่พรรคไหนก็ต้องสวมเสื้อนะคะเราแต่เราก็ยังคุ้นๆอยู่นะคุณเจ๋งดอกจิกนะคุณก้อยค่ะเราจะเห็นว่าก่อนหน้านี้หลายคนจำได้ใช่ไหมกับบทบาทของเขาในการอาจจะพูดเสียงดังๆหน่อยนะคะแต่วันนี้เนี่ยเขาไปรวมไทยสร้างชาติแล้วเริ่มที่คุณสมหวังก่อนคุณสมหวังบอกถึงการตัดสินใจมาร่วมงานกับพรรคว่าตนได้ตัดสินใจมายื่นใบสมัครเป็นสมาชิกเพราะคิดมานานได้เห็นการทำงานและติดตามข่าวของพรรคมาตลอดเห็นว่าพรรคนี้ทำเพื่อประเทศชาติไม่มีอะไรแอบแฝงซ่อนเร้นตรงกับอุดมการณ์ของตนทำให้คิดว่าพรรคนี้ช่างแตกต่างกับที่เคยอยู่มาในอดีตในการปราศัยบนเวทีผมไม่เคยแตะต้องหรือว่าพูดถึงสถาบันเลยใครจะพูดอะไรก็พูดไปหากไม่อยากฟังผมจะเดินหนีแต่วันนี้ที่ได้มาอยู่ตรงนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจวันนี้พร้อมทุกเวลาที่จะลงสมัครในนามพรรคที่ชอบผมเห็นการทำงานของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่เสียสละแม้ว่าจะเกษียณอายุแล้วแต่ยังอุทิศตัวมาทำงานผมก็อยากจะเดินตามรอยแบบเดียวกับท่านนายกรัฐมนตรีเช่นกันนะคะไปฟังเสียงคุณสมหวังกันหน่อยค่ะในขณะที่อดีตที่เราเคยผ่านมาและอยู่องค์กรต่างๆมามันไม่เหมือนกันนะครับก็เข้าใจได้ก็เลยเป็นความยินดีครับเป็นความภาคภูมิใจที่ได้มาเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับผมนะครับและขอรับรองว่าผมจะให้ความร่วมมืออย่างดีกับพรรคนี้ในการทำงานถ้ามีโอกาสนะครับในการทำงานผมจะทำงานดีที่สุดแล้วก็อีกอย่างนึงอุดมการณ์ของผมนี่คือตั้งแต่แรกมาความเรื่องของหัวใจของผมนี้ผมมีอยู่3สีสีขาวสีน้ำเงินสีแดงมาตลอดไม่ว่าจะอยู่องค์กรนปช.หรืออย่างไรก็ตามก้นบึ้งหัวใจจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมปราศัยเป็นพันครั้งหมื่นครั้งขึ้นเวทีผมไม่เคยพูดถึงสถาบันไม่เคยแตะต้องอันนั้นคือผมใครจะพูดอะไรพูดไปผมไม่อยากความผมก็เดินหนีแค่นั้นเองแต่ณวันนี้ผมได้มาอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของผมพร้อมทุกเวลาสำหรับพรรคที่เราชอบอุดมการณ์ที่เราเห็นในการทำงานของ ท่านนายกประยุทธ์ก็ดีท่านเสียสละในการทำงานจริงๆท่านเกษียณอายุแล้วแต่ท่านจะต้องมาทำงานอีกเราเห็นถึงคุณค่าตรงนี้ท่านอุทิศตัวในการทำงานเราก็อยากจะเดินตามรอยท่านตรงนี้ก็เลยตัดสินใจมาอยู่ตรงนี้ครับก็เหมือนมีพลเอกประยุทธ์เป็นไอดอลเนาะพูดกันภาษาวัยรุ่นนั้นแปมานนั้นก็พูดเนาะแล้วฝั่งของคุณเจ๋งดอกจิกหรือว่าคุณยศวริศนะคะบอกว่าที่ผ่านมาก็มีแนวความคิดที่อยู่อีกฝากฝั่งนึงตลอดกว่า10ปีจนมาถึงวันนี้เห็นแล้วว่าบ้านเมืองไม่ควรมีความแตกแยกอีกต่อไปเขาก็ใส่เสื้อหลายสีนะทุกคนต้องหันหน้าเข้าสามัคคีกันนี่ไม่มีแดงไม่มีเหลืองมีทุกสีเลยนะไม่มีนกหวีดหรือพันธมิตรแต่ต้องหันหน้ามาพัฒนาประเทศด้วยกันไม่เช่นนั้นจะเสียเวลาทำให้บ้านเมืองพัฒนาไปได้คุณเจ๋งดอกจิกบอกด้วยนะคะว่าจากที่ตนติดตามพรรครวมไทยสร้างชาติมาเนี่ยเห็นว่าน่าจะได้เป็นพรรคที่จัดตั้งรัฐบาลในครั้งหน้าก็พิจารณาจากหลายปัจจัยไม่เพียงแต่ดูที่ผู้นำอย่างพลเอกประยุทธ์ที่เป็นแคนดิเดตคนเดียวเท่านั้นแต่ดูภาพรวมอื่นๆโดยเฉพาะพรรคนี้เป็นศูนย์รวมของนักการเมืองที่มีคุณภาพผมคิดว่าสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือการต้องหาจุดยืนที่มั่นคงให้กับตัวเองการเดินหน้าต่อสู้แบบสู้เพื่อเขาเราติดคุกที่เคยทำมาแบบเดินเข้าออกคุกหลายรอบเป็นบทเรียนแล้วว่าไม่ได้ทำให้เกิดประโยชน์อะไรกับผมและครอบครัวเลยนะคะแล้วการเปิดตัวในการมาสมัครเข้าร่วมงานกับพรรครวมไทยสร้างชาติวันนี้ก็อาจจะมีทัวร์ลงต้องพูดหน่อยนะแบบนี้ต้องพูดถึงเรื่องนี้หน่อย
คงต้องทำที่ไว้จอดรถทัวร์มากๆคุณเจงดอกจิกบอกแต่อยากอธิบายว่าตนไม่ได้เอาอุดมการณ์มาเป็นเครื่องพันธนาการตัวเองนะคะเอาไปฟังเสียงคุณเจงดอกจิกกันหน่อยค่ะโดยดูหลายๆมิติหลายๆบริบทแล้วพรรครวมไทยสร้างชาติผมไม่ได้มองไปที่ตัวพลเอกประยุทธ์ที่เป็นนายกนะครับผมดูภาพรวมของพรรครวมไทยสร้างชาติซึ่งอุดมสมบูรณ์และเต็มไปด้วยนักการเมืองที่มีคุณภาพซึ่งมีความเป็นประชาธิปไตยพอสมควรเราต้องเอาพลเอกประยุทธ์ตัวคันดิเดตนายกตั้งไว้ก่อนเราไม่ต้องพูดถึงภาพนั้นเพราะว่ามันมีทั้งคนชอบและไม่ชอบดังนั้นเนี่ยเราต้องเอาตัวพลเอกประยุทธ์ตั้งไว้นอกแล้วมาดูที่พรรครวมไทยสร้างชาติน่าจะทำประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนมากกว่าผมก็เลยตัดสินใจมาทำงานร่วมและที่สำคัญที่สุดคนเรามันต้องหาที่ยืนที่อบอุ่นที่ปลอดภัยและที่มั่นคงพอสมควรไอ้สู้เพื่อเขาเราติดคุกเนี่ยผมว่าผมน่าจะพอละเพราะตลอดเวลาเนี่ย4คุก4 5รอบติดคุก4 5รอบมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับผมและครอบครัวผมเลยสู้เพื่อเขาเราติดคุกสู้เพื่อเขาเวลาอับเฉาแล้วไม่มีใครดูแลผมว่าน่าจะเพียงพอสำหรับตัวผมแล้วนะครับเมื่อเขาเห็นค่าเขาเห็นมูลค่าผมก็ชวนมาร่วมงานผมก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งก็ไม่ใช่ว่าผิดอะไรเลยแน่นอนครับการเปิดตัววันนี้เนี่ยผมอาจจะมีทัวร์ลงผมอาจจะต้องทำที่ไว้สำหรับที่จอดรถทัวร์มากๆก็จำเป็นครับแต่ผมต้องอธิบายว่าผมไม่ได้เอาอุดมการมาเป็นเครื่องพันธนาการตัวเองเพราะว่าการเอาอุดมการมาพันธนาการตัวเองขยับไปไหนไม่ได้เลยทรยศอุดมการเปลี่ยนกินกล้วยซึ่งเรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นการกล่าวหากันไม่ใช่ว่าพออย่างนี้แล้วไปไหนไม่ได้ต้องจงรักภักดีต่อพรรคการเมืองฝั่งนี้อยู่ตลอดเวลาใช่หรือไม่ผมว่าไม่ใช่นะครับคนเรามีอุดมการแต่ไม่ใช่อุดมการเป็นเครื่องพันธนาการตัวเองและขยับขยายไปไหนไม่ได้ทุกอย่างทำได้หมดขยับขยายได้หมดก็เหมือนฝากไปถึงรถทัวร์ด้วยนะเหมือนฝากไปถึงรถทัวร์ด้วยนะคะแต่ประโยคของคุณเจ๋งดอกจิกเนี่ยเขาก็พยายามบอกว่าสู้เพื่อเขาเราติดคุกเนี่ยประโยคนี้น่าจะมีความหมายนะในช่วงที่ผ่านมาสู้เพื่อเขาเราติดคุกแล้วไม่มีใครดูแลแต่วันนี้เนี่ยพักเนี้ยรวมไทยสร้างชาติเห็นมูลค่าของคุณเจ๋งดอกจิกค่ะคุณเจ๋งดอกจิกพยายามอธิบายแบบนี้ถ้าย้อนกลับไปบทบาทของคุณเจ๋งดอกจิกเนี่ยสมัยนปช.ใช่ไหมค่ะโอ้การปาใสเนี่ยคนดูเยอะก็ไม่ธรรมดานะช่วงนั้นเสียงดงเสียงดังนะคุณก้อยนะแล้วก็เรียกว่าฟาดอยู่เหมือนกันนะคะสมัยนั้นนะคะนี่ค่ะขณะเดียวกันเดี๋ยวให้พูดถึงเรื่องราวเบื้องหลังหน่อยมีรายงานนะคะว่าสำหรับบุคคลทั้งสองที่มาสมัครเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติในครั้งนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นบุคคลสำคัญของนปช.หรือว่าคนเสื้อแดงที่มีความใกล้ชิดกับคุณจตุพรพรหมพันธ์อดีตประธานนปช.ที่เคลื่อนไหวเคียงบ่าเคียงไหลกับคุณจตุพรมาโดยตลอดถึงขั้นต้องเข้าคุกมาแล้วแบบที่คุณเจ๋งดอกจิกเนี่ยบอกเลยนะคะค่ะอย่างคุณสมหวังหรือว่าเฮียหวังเนี่ยก็เป็นนายทุนคนสำคัญของคนเสื้อแดงอดีตเนี่ยก็เคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์แล้วก่อนหน้านี้คุณสมหวังก็เคยระบายความในใจผ่าน Facebook เมื่อปี62เลยนะว่าใครไม่โดนกับตัวเองจะไม่รู้ว่าหนักแค่ไหนแบบเดียวกับผมอยู่นปช.มีแต่ใจเกินร้อยกับพี่น้องแต่หารู้ไหมว่าตัวเองกำลังมีชะตากรรมที่ต้องแบกรับแทนคนอื่นนะคะตั้งแต่ปี62นะที่เขาเคยพูดไว้ทีนี้เนี่ยหลังจากที่2ท่านนี้เนี่ยประกาศตัวเปิดตัวเข้าเป็นรวมไทยสร้างชาตินะคะทำให้วันนี้ก็แสงก็ฉายไปที่คุณจตุพรอีกครั้งเพราะว่าคุณจตุพรเนี่ยออกมาไลฟ์พูดถึงเรื่องนี้กรณีการย้ายขั้วของทั้งสองท่านเดี๋ยวเรามีเสียงนะเดี๋ยวให้ไปฟังเสียงกันหน่อยว่าคุณจตุพรพูดประมาณไหนค่ะร่วม3เดือนแล้วนะครับขนของทุกอย่างเขาขอไปใช้ชีวิตของเขาเองซึ่งผมต้องเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีการจับโยงกันใช่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คุณยศวลิศชูกล่อมเนี่ยหรือคุณเจ๋งดอกจิกเนี่ยเขาจะไปทำอะไรผมก็บอกอยู่แล้วว่าก็ต้องรับผิดชอบกันเอง
พราะผมไม่ได้เป็นเจ้าชีวิตอะไรเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของคุณเจ๋งดอกจิกคุณสมหวังนี่เขาไปนานแล้วเพราะฉะนั้นการตัดสินใจทางการเมืองของสองคนนี้ก็เป็นความรับผิดชอบของสองคนที่เขาจะต้องอธิบายแต่ไม่ได้เกี่ยวกับผมผมก็ไม่ได้ไปด้วยนี่สถาปนาตัวเองว่าเป็นพรรคประชาธิปไตยแต่รับเนี่ยนะครับคีย์แมนคนสำคัญระดับรัฐมนตรีในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์และเนี่ยนะครับรองประธานสภาซึ่งจะย้ายตามไปทีหลังและผู้แทนและนะครับคนอื่นๆเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นสสนะครับย้ายนะครับเขาลาออกขณะเป็นสสนะไม่ว่าจะเป็นภูมิใจไทยพลังประชารัฐแม้กระทั่งพรรคก้าวไกลแต่ว่าเอาไว้ว่าเฉพาะซีกเนี่ยนะครับที่พรรคเพื่อไทยประนามหยามเหยียดว่าเป็นเผด็จการใครไปโหวตให้กับพลเอกประยุทธ์ทรยศประชาชนดูเทปการปราศัยไม่กี่วันมาเนี่ย นะครับไม่ว่าจะไปปราศัยภาคอีสานเนี่ยใครโหวตให้กับพลเอกประยุทธ์ทรยศประชาชนโอ้คนสรรเสริญดูมากมายไอ้ที่รับมาโหวตให้ประยุทธ์ทั้งนั้นนะเพราะว่าถ้าเขารักพรรคเพื่อไทยจริงเขาจะไปตั้งพรรคทำไมที่ทำการพรรคตั้งใหญ่โตผมเล่าเรื่องนี้เพื่อจะบอกว่าทุกคนเป็นเจ้าชีวิตของตัวเองดังนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าใครไปที่ไหนมันไม่เกี่ยวอะไรกับผมมันห้ามอะไรใครกันไม่ได้และก็ไม่เคยห้ามได้ด้วยเพราะว่าเราเนี่ยครับเราทำหน้าที่ดีที่สุดคือการห้ามตัวเองแล้ววันนี้ก็ห้ามตัวเองอยู่ไงเพราะฉะนั้นจึงจะกล้าตั้งคำถามว่าพรรคเพื่อไทยจะจับมือกับพลังประชารัฐหรือไม่กรณีสมหวังอัศราศรีกับเจ๋งดอกจิกโดยเฉพาะกรณีเจ๋งดอกจิกก็จะปั่นมาผมแต่ผมเล่าให้ฟังว่าในแต่ละเหตุการณ์เหมือนกับกรณีสมัครลุงธรเวชโดนเนี่ยนะครับและก็มาสมชายสั้นๆทำให้คนหนึ่งเนี่ยครับจำเขาที่เขาต้องตัดสินใจเขาต้องตัดสินใจในพ.ศ.นั้นแต่เราเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าตัดสินใจแต่ละอย่างเป็นไปด้วยความยากลำบากมันไปไม่ได้มันที่ผมบอกมันเหมือนหัวใจมันถูกขังเอาไว้มันทำอะไรไม่ได้ทั้งที่เห็นว่ามันเละตุ้มเตะมันช่างทรยศหักหลังทุกขั้นตอนวันนี้ผมจึงบอกกับพี่น้องว่าใครไปผมไม่ไปคือหมายความว่าใครจะตัดสินใจไปทั้งพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติแต่จตุพรไม่ไปเพื่อไทยจตุพรก็ไม่กลับเราก็นั่งยันกันตรงนี้ไม่รู้ยันกันถึงในขนาดไหนนั่งยันกันเนี่ยนั่งยันกันแล้วก็ยังวิพากษ์วิจารณ์นะครับสามปอและซีกภาคฝั่งของนายกทักษิณเหตุที่ต้องวิพากษ์วิจารณ์ภาพฝั่งนายกทักษิณเพราะท่านลงมือกับผมก่อนก็ชัดเจนนะคุณจตุพรประเด็นหลักๆเคยไม่ใช่เจ้าชีวิตใครใครไปไหนผมห้ามไม่ได้ผมห้ามตัวเองอยู่ห้ามตัวเองในที่นี้ไม่รู้หมายความว่ายังไงส่วนผมไม่ไปไหนพรรคเพื่อไทยก็ไม่กลับแล้วที่ต้องพูดถึงคุณทักษิณเพราะลงมือคุณทักษิณเพราะคุณทักษิณลงมือกับผมก่อนก็เหมือนเสียงเนี้ยตอบทุกคำถามที่เป็นเรื่องราวดราม่าเกี่ยวกับคุณจตุพรเลยนะนี่คือในมุมมองของเขานะที่ในประเด็นต่างๆไม่เกี่ยวกันนะคุณเจ๋งดอกจิกหรือว่าคุณสมหวังเขาจะไปเนี่ยคุณจตุพรห้ามไม่ได้คนละคนอะไรประมาณนั้นนะนะก็ชัดเจนนะคะก็ต้องเรียกว่าคุณผู้ชมเนี่ยก็คอมเมนต์กันเรื่องนี้กันเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะถึงประเด็นนี้นะคุณผู้ชมนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีทุกๆท่านเลยอ่ะบอกชื่อจังหวัดกันเข้ามาหน่อยรับชมจากจังหวัดไหนข่าวการเมืองยังคงยาวไปอีกนะคุณก้อยนะใช่ค่ะเอาไปดูกันต่อไปดูกับอีกหนึ่งเรื่องของคดีมาตรา112กันหน่อยคุณผู้ชมเพราะว่าวันนี้เนี่ยคนเสื้อแดงนะเขาไปแห่รับคุณสมบัติทองย้อยออกจากเรือนจำนะคะหลังศาลให้ประกันตัวในคดีมาตรา112เจ้าตัวเนี่ย
ออกมาบอกว่าขอบคุณน้องแบมน้องตะวันนะเพราะว่าถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ได้รับสิทธิ์ประกันตัวเขายังมีการยกตัวอย่างด้วยยกคำพูดของคุณจตุพรบอกว่าบั้นปลายนักสู้ไม่ติดคุกก็ตายพร้อมที่จะทำตามเงื่อนไขของศาลนะคะอันนี้โทษทีนะคุณผู้ชมนะต้องขอโทษคุณผู้ชมด้วยที่แรกบอกว่าวันนี้จริงๆก็คือเป็นภาพบรรยากาศของเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะนี่ค่ะเป็นภาพที่นะคะมวลชนคนเสื้อแดงบางส่วนเนี่ยเขาก็ไปรอต้อนรับด้วยความยินดีนั่นเองนะคะตามที่ก่อนหน้านี้ค่ะศาลฎีกาอนุญาตให้ประกันตัวคุณสมบัติทองย้อยวัย52ปีอดีตหัวหน้ากาดนปช.ซึ่งเป็นจำเลยคดีหมิ่นสถาบันนะคะแล้วก็มีการจำคุก6ปีโดยไม่รอลงอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112แล้วก็พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ3แล้วก็มีอีกคดีหนึ่งก็คือโพสต์ Facebook ดูหมิ่นการทำงานของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีศาลอาญากรุงเทพใต้เนี่ยพิพากษาจำคุก1ปี1เดือนลดโทษ1ใน3เหลือจำคุก8เดือน20วันโดยทั้ง2คดีศาลฎีกาและศาลอุทธรณ์มีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัวนั่นเองภาพบรรยากาศที่คุณผู้ชมได้เห็นไปนะคะเป็นภาพที่อยู่หน้าเรือนจำที่เขาได้รับการปล่อยตัวนี่ค่ะคุณสมบัติก็เดินมามวลชนเองก็ถ่ายวิดีโอนะคะไปรอให้การต้อนรับแต่ว่าระหว่างที่เดินเนี่ยทางด้านของคุณสมบัติเองก็ชู3นิ้วนะคะเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยรู้สึกดีใจมากๆขอบคุณทางศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนที่ดูแลมาตลอดทั้ง9เดือนขอบคุณครอบครัวที่ให้กำลังใจและดูแลกันมาตลอดรวมถึงเพื่อนๆใน Facebook แล้วก็ผู้สื่อข่าวหลายคนที่ห่วงใยในวันนี้ถึงแม้จะเป็นอิสรภาพชั่วคราวเพราะว่าในคดีนี้ต้องมีการต่อสู้คดีชั้นอุทธรณ์ก็ต้องสู้ในครั้งต่อไปเราก็จะมีแนวทางก็คือการยกลดและคงต้องหวังว่าเรื่องของการยกฟ้องเนี่ยแต่ถ้าไม่มีการยกฟ้องก็คงต้องกลับเข้ามาอีกแต่ช่วงนี้ก็ขอต้องทำตามเงื่อนไขที่ตกลงกับศาลไว้ก่อนโดยศาลได้กำหนดเงื่อนไขก็คือต้องมีการติดกำไร EM แล้วก็ห้ามออกนอกประเทศยืนยันว่าอะไรยืนยันว่าจะต่อสู้คดีให้ถึงชั้นฎีกาตามช่องทางที่ทางกฎหมายได้กำหนดให้โดยคดีของคุณสมบัติเนี่ยเป็นการโพสต์ Facebook ก็ขอไม่ก้าวล่วงอะไรสังคมได้เห็นกันอยู่แล้วว่าเป็นการโพสต์ Facebook สมควรที่จะต้องถูกจองจำอยู่ในเรือนจำนานเกือบ1ปีหรือไม่ซึ่งตรงนี้ก็เคารพการตัดสินของศาลและคุณสมบัติเนี่ยยังบอกด้วยนะคะว่าก็ทราบข่าวการเคลื่อนไหวของน้องแบมแล้วก็น้องตะวันต้องขอขอบคุณทั้งสองคนด้วยที่มีการส่งสัญญาณและการต่อสู้ออกมาการปล่อยตัวในครั้งนี้ถือว่าแบมแล้วก็ตะวันก็มีส่วนทำให้ออกมายืนณจุดนี้ส่วนน้องๆข้างในอีก4คนก็ฝากขอบคุณทานตะวันแล้วก็แบมด้วยเช่นเดียวกันทั้งนี้เคารพการตัดสินแล้วก็ห่วงเรื่องของการอดอาหารและก็น้ำของน้องทั้งสองคนด้วยการต่อสู้ในถนนเส้นนี้ขอใช้คำพูดของคุณจตุพรพรมพันธ์ว่านักต่อสู้อย่างพวกเราบั้นปลายของการต่อสู้ชีวิตมีอยู่2อย่าง2อย่างคือไม่ติดคุกก็เสียชีวิตแต่สำหรับคุณสมบัติคงไม่เสียชีวิตแต่นี่คือที่สุดของการต่อสู้แล้วคือการได้เข้ามาอยู่ในเรือนจำซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีอันนี้เป็นบรรยากาศนะคุณผู้ชมนะที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมีครอบครัวของคุณสมบัติแล้วก็ประชาชนคนเสื้อแดงมารอต้อนรับแล้วก็ไม่ให้กำลังใจมอบดอกไม้แสดงความยินดีกันอย่างคึกคักก็มีการพูดคุยกับคุณสมบัติในหลายประเด็นนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนที่คุณสมบัติพูดคุยกันหน่อยนะคะกับผู้สื่อข่าวว่าพูดคุยอะไรกันบ้างที่มาก็อีกอันนึงก็คงขอบคุณน้องตะวันกับแบมที่ส่งสัญญาณแล้วก็ต่อสู้จนผลักดันหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ทำให้ผมมีวันนี้อย่างน้อยๆก็น้องตะวันกับแบมก็มีส่วนที่ทำให้ผมได้มายืนอยู่ในจุดนี้นะครับผมแล้วส่วนน้องๆข้างในอีก4คนที่อยู่ร่วมแดนก็ฝากขอบคุณตะวันแบมแล้วก็เป็นกำลังใจที่ต่อสู้ในเรื่องนี้มาล่าสุดเนี่ยตะวันแบมก็มีการขีดเส้นตายเรื่องการอดอาหารขออดอีก3วันถ้าหากว่าศาลยังไม่ปล่อยตัวเขาจะเอาตัวเองออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ไปอดอาหารโดยไม่รับสารอาหารอื่นๆเพิ่มเติมอะไรเงี้ยคุณสมบัติอันนี้ผมก็ต้องบอกว่าต้องเคารพการตัดสินใจของน้องนะฮะเพราะน้องคิดว่าน้องทำในสิ่งที่น้องสมควรทำแล้วน้องก็ทำได้ก็คงอย่างที่บอกก็ต้องเคารพการตัดสินใจซึ่งกันและกันครับผมแล้วก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันไปครับผม
เป็นห่วงอาการของน้องๆก็เป็นห่วงเฝ้าติดตามเพราะเราสื่อทนายก็ส่งเจ้าหน้าที่มาอัปเดตข่าวตลอดก็ให้กำลังใจก็เป็นห่วงนะครับผมแต่ก็อย่างที่บอกแล้วก็เคารพการตัดสินใจเพราะนัดต่อสู้ในถนนเส้นนี้มี2ทางสุดท้ายของการต่อสู้ของนัดต่อสู้บนถนนเส้นนี้คือไม่ติดคุกก็เสียชีวิตครับนี่ค่ะก็บรรยากาศเมื่อคืนนี้ใช่ไหมคุณก้อยใช่ค่ะเมื่อคืนนี้นะคะที่ก็เรียกว่าทั้งครอบครัวนะคะแล้วก็คนที่ทราบข่าวซึ่งเป็นกลุ่มคนเสื้อแดงเนี่ยเขาก็ไปรอต้อนรับคุณสมบัตินั่นเองนะคะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ